สดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านคลิปนี้นะคะมิ้นจะมาแชร์วิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันแก้ปัญหาเพี้ยมดแมลงต่างๆนะคะที่เป็นปัญหามารบกวนต้นบอนสีของเรานะคะนี่นะคะเพื่อนๆจะเป็นบอนสีเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะมิ้นสังเกตดูจากลักษณะใบของเขาเนี่ยใบของเขาเริ่มมีอาการแบบเป็นรอยไหม้รอยสนิมแบบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตอีกต้นนึงนะคะเพื่อนๆดูจากลักษณะใบของน้องเขาเนี่ยเริ่มมีใบช้ำใบซีดแล้วก็ลำต้นเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงมากเท่าไหร่นะคะเมื่อแตกหนอแตกรากขึ้นมาแล้วเนี่ยลำต้นของเขาก็จะอ่อนแอลงปัญหาก็เกิดจากเพี้ยนะคะเพื่อนๆซึ่งเพี้ยตัวนี้เขาจะไปเกาะกินตามกับโคนใบของบอนสีของเราหรือนะคะเขาก็อาจจะอยู่ในดินนะคะเพื่อนๆเขาจะมากับปุ๋ยคอกที่เราใส่หรือว่าจะเป็นปุ๋ยคอกที่เขามีความชื้นนะคะเพื่อนๆพวกเพี้ยพวกอะไรเขาก็จะชอบมาอยู่จะสังเกตเห็นนะคะว่าบอนสีบางชนิดหรือว่าบอนสีบางต้นเนี่ยที่มิ้นได้เลี้ยงเขาไว้นะคะเพื่อนๆ เขาก็จะมีลักษณะสีที่แบบเป็นสีซีดสีไม่สวยนะเนี่ยสีจะไม่ค่อยสวยแล้วนะคะเพื่อนๆ เขาก็จะบ่งบอกถึงว่ามีแมลงนะคะที่มารบกวนต้นของเขานั่นเองนะคะเนี่ยวันนี้นะคะมิ้นก็เลยจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะคะในการดูแลแล้วก็ป้องกันเขานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เพี้ยหรือว่ามดต่างๆเนี่ยมารบกวนต้นบอนสีของเราเนาะนี่นะคะเพื่อนๆคือเยอะมากๆเลยนะคะเราไม่ได้ฉีดเขาแค่3วันเองนะคะเพื่อนๆปรากฏว่าน้องเขาแบบเริ่มมีอาการที่แบบว่าไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะมาแชร์วิธีการใช้ขี้เถ้านะคะซึ่งขี้เถ้าตัวนี้ก็จะเป็นขี้เถ้าถ่านของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆจะเป็นขี้เถ้าถ่านไฟที่เราใช้ก่อไฟก่อฟืนเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็ได้เอามาจากบ้านคุณแม่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขี้เถ้าถ่านที่แบบว่ามีประโยชน์มากๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่ไม่สะดวกนะคะก็อาจจะใช้ขี้เถ้าเนี่ยไปโรยบริเวณรอบๆขอบกระถางเลยนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใส่เขาเยอะมากเกินไปนะคะเพราะว่าในตัวขี้เถ้าเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างอ่อนๆ อยู่นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะเนี่ยเขาก็จะไปทำปฏิกิริยาหรือว่าไปต้านประโยชน์จากปุ๋ยคอกที่เราใส่นั่นเองนะคะอีกวิธีนึงนะคะวิธีนึงที่มิ้นจะมาแชร์เนี่ยก็เป็นวิธีใช้น้ำด่างขี้เถ้านั่นเองนะคะซึ่งน้ำด่างขี้เถ้าตัวเนี้ยเราก็เอามาจากขี้เถ้านี้ละค่ะเพื่อนๆนำขี้เถ้าเนี่ยมาผสมกับน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆนำขี้เถ้ามาผสมกับน้ำเปล่าอีกครั้งนึงแล้วทีเนี้ยเราก็จะปล่อยให้เขาตกตะกอนเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือมิ้นนำน้ำขี้เถ้าเนี่ยมาแช่น้ำเปล่าทิ้งค้างไว้1คืนนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราทิ้งเขาไว้ค้างคืนแบบเนี้ยเขาก็จะตกตะกอนเป็นน้ำใสๆแบบนี้นั่นเองนะคะพอเราจับดูอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบเป็นลื่นๆนะคะนั่นล่ะค่ะคือเขามีสารซินิก้าอยู่ซึ่งสารซินิก้าตัวนี้ล่ะค่ะที่จะไปช่วยกำจัดหรือว่าป้องกันเพี้ยที่จะมารบกวนต้นบอนสีของเรานั่นเองเนาะนอกจากนั้นแล้วนะคะเขายังจะทำให้ต้นบอนสีของเราเนี่ยแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีด้วยเช่นกันนะคะซึ่งชาวสวนชาวเกษตรกรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมนำน้ำขี้เถ้าเนี่ยมาลดต้นไม้ลดพืชผักสวนครัวนะคะเพื่อนเพื่อที่จะป้องกันมดป้องกันแมลงต่างๆได้เนาะเมื่อเราได้น้ำด่างขี้เถ้ามานะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะตัก
ขาไปผสมกับน้ำเปล่าอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะเจือจางเขานะคะเราจะไม่ใส่เยอะมากเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไปทำปฏิกิริยากับปุ๋ยหรือว่าอินทรีย์วัตถุที่เราใส่ไปนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นอินทรีย์วัตถุที่มีไนโตรเจนสูงอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ไปแล้วเขาก็จะไม่เกิดประโยชน์จากนั้นนะคะมิ้นก็จะใช้ลดต้นบอนสีของเราเลยนะคะก็ลดไปเลยค่ะเพื่อนๆนอกจากจะเป็นต้นบอนสีแล้วก็คือพวกไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถลดได้เหมือนกันนะคะจะลดทั้งต้นบอนสีไม้ดอกไม้ประดับที่เราได้ปลูกเอาไว้นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะและที่สำคัญเนี่ยในการลดเขานะคะเราก็ควรที่จะลดในตอนเช้านะคะเพื่อนๆและสามารถลดได้อาทิตย์ละ2ครั้งก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันหรือว่าเป็นการตัดวงจรของเพี้ยนั่นเองนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเพี้ยเนี่ยเขาจะแพร่กระจายได้เร็วมากๆนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีธรรมชาติที่อาจจะใช้เวลานะคะเพื่อนๆจะไม่รวดเร็วทันใจเหมือนการใช้สารเคมีเนาะแต่ว่าก็จะปลอดภัยนะคะเพื่อนๆจะปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยทั้งพืชแล้วก็ปลอดภัยทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีที่จะมาป้องกันแก้ปัญหาหรือว่าจะเป็นการดูแลต้นบอนสีของเราได้เป็นอย่างมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆที่มิ้นเนี่ยได้นำมาแบ่งปันแล้วก็นำมาแชร์วิธีการแก้ไขแล้วก็ป้องกันพวกเพี้ยแมลงมดหรือว่าศัตรูพืชต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นบอนสีของเราเนาะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยโรคพืชนะคะเพื่อนๆที่เรามักพบเจอในสวนนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเพี้ยซึ่งเพี้ยนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้เนาะที่บ้านนะคะเราจะแก้ไขปัญหาของเพี้ยนเนี่ยด้วยวิธีธรรมชาตินั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งเพี้ยนนี้เขาจะไม่สามารถที่จะหายไปจากสวนของเราได้ถ้าเราใช้วิธีธรรมชาติเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยทั้งพืชแล้วก็ปลอดภัยทั้งสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่ปลูกต้นบอนสีหรือว่าปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สวนแล้วเนี่ยใบของเขาที่มีลักษณะอาการใบเหลืองใบช้ำใบเป็นรอยสนิมแบบนี้นะคะเราก็จะมาสังเกตตรงที่กาบโคนใบของเขานะคะเพื่อนๆ เขาอาจจะมีเพลี้ยหรือว่ามีพวกแมลงต่างๆที่มารบกวนในต้นบอนสีหรือว่าต้นพืชของเรานะคะเราก็ควรที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขเขาให้ตรงจุดเพื่อที่จะให้ต้นไม้บอนสีของเราสวยๆแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆนั่นเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ